ผมจะมาเทสเป็นกีตาร์วินเทจครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของโทมัสบลูคนะครับก็มาลองดูสเปคก่อนบอดี้เป็นกีตาร์เป็นทรงสตาร์โตคัสเตอร์นะครับบอดี้ทำจากไม้เอลเดอร์นะครับคอเป็นเมเปิลแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับพวกอะไรต่างๆเป็นของวินกินสันหมดเลยนะก็งานไม้งานเฟดงานคอนี่ค่อนข้างเนียนมากนะจากที่ลองจับๆเล่นๆดูแล้วฟีลมันก็เหมือนกีตาร์ราคาแพงนะไม่น่าเชื่อว่าจะราคาอยู่หมื่นกลางๆหมื่นปลายๆเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเจ๋งดีชุดปิกอัพเป็นของวินกินสันนะครับแล้วก็ทีเด็ดจะมีวงจรของเขาคือมันจะมีคล้ายๆดัมมี่คอยซ่อนอยู่ไอ้ตรงปิกอัพตัวกลางทำให้เวลาเราใช้ฮัมบักกิ้งไอ้สิ่งให้คอยตัวล่างแล้วเรากดโทนดันขึ้นนะครับกดให้มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเสียงรบกวนมันจะน้อยลงแต่ก็จะไม่ได้เงียบเหมือนทำแคนเซลลิ่งซะทีเดียวนะแต่จะตัดย่านเสียงจี่ออกไปพอสมควรถือว่าใช้ได้ดีนะก็เจ๋งดีก็ไอ้ดัมมี่เหมือนว่ามันจะมีผลประมาณว่าปิกอัพตัวบิดกับปิกอัพตัวเน็กนะครับส่วนตัวกลางนี่เหมือนจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วก็ส่วนปกติแก๊กผสมปุ๊บมันก็จะเป็นการตัดทำแคนเซลลิ่งทันทีนะทำให้เสียงกีตาร์ไม่จี่นะครับถึงจะใช้ไอ้ตัวดัมมี่คอยก็จะไม่มีผลคือนั้นดัมมี่มันจะมีผลแค่ปิกอัพเดียวๆเท่านั้นครับวอลลุ่มก็คุมปิกอัพทั้ง3ตัวนะครับโทนตัวกลางเนี่ยคุมปิกอัพตัวกลางเท่านั้นนะครับไม่ได้ตัวหลังไม่ได้ต่อโทนไว้ส่วนโทนตัวหลังคุมปิกอัพเน็กนะครับคือเขาจะต่อสลับด้านกันอะไรอย่างนี้ตามที่เขาออกแบบมาก็งานเฟดเป็นประมาณมีเดียมจัมโบ้นะครับงานเฟดงานเลยค่อนข้างเนียบดีนะเล่นสบายตั้งแอคชั่นนิดหน่อยก็ลุยได้เลยก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวด์เลยเริ่มจากซิงตัวหลังก่อนนะแบบปกติก่อนเดี๋ยวลองกดไอ้ดัมมี่ขึ้นมานะจะสังเกตเห็นว่าเสียงต่างเล็กน้อยนะอันนี้เล่นกับเสียงคลีนเพราะว่าเสียงมันเหมือนว่าย่านแหลมจะโดนตัดออกไปนิดนึงทำให้มันจี่น้อยลงประมาณนั้นคราวนี้กลับมาเป็นทำแคสซิ่งครับสองซิงค์คอยผสมกันนะครับแบบปกติสำหรับแก๊กนี้ไอ้ตัวดัมมี่ก็จะไม่มีผลครับก็ผ่านไปต่อมาเป็นแก๊กกลางนะเป็นซิงตัวกลางตัวเดียวมันแทบไม่แตกต่างอาจจะไม่มีผลก็ได้นะครับสำหรับแก๊กกลางต่อมาก็ข้ามมาเป็น2ซิงผสมกันนะครับตัวกลางกับตัวเน็กนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวเน็กตัวเดียวครับแล้วก็ลองกดดัมมี่ขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับเสียงค่อนข้างโดยรวมค่อนข้างออกมาค่อนข้างโอเคดีนะไม่บางแหลมจ้าแล้วก็ไม่ออกมาบวมๆล้นๆนะปิกอัพก็มีความไวความแรงในระดับหนึ่งแต่คราวนี้จะลองเล่นกับเสียงแตกนะครับก็เปิดแตกไฮเกนตามปกติเลยนะครับก็เริ่มจากปกติก่อนก็เดี๋ยวจะลองดัมมี่ดูครับจากตอนแรกWe'll be right back.
เสียงก็รู้สึกว่ามีความหนามากขึ้นนะแล้วก็จี่น้อยลงเพราะเขาตัดย่านไอ้แหลมๆออกไปหน่อยคราวนี้ก็เป็น2ซิงเกิลคอร์ดผสมกันก็ทำแคนเซลลิ่งไม่จี่นะครับแล้วก็ซิงตัวกลางตัวเดียวนะนี่ก็จี่แน่นอนสำหรับตัวกลางไอ้ดัมมี่ก็จะไม่มีผลนะครับก็เห็นชัดเจนต่อมาเป็น2ซิงผสมกันตัวกลางกับตัวมิดเดิลครับแล้วก็สุดท้ายเป็นซิงที่ตัวเน็กนะครับก็จีแน่นอนแล้วก็ลองกดดัมมี่ดูนะครับก็สรุปก็ถือว่าเป็นสตาโตคัสเตอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างให้ซาวด์หลากหลายเนี่ยได้ทั้งวินเทจได้ทั้งโมเดิร์นนะเพราะเสียงแตกก็เล่นสนุกดีมีความหนักแน่นนะปิกอัพแรงดีแล้วงานผมจะค่อนข้างชอบงานเคลือบสีเขานะรู้สึกว่ามันทำเป็นซาตินฟินิตด้านๆจับแล้วมันลื่นมือดีแล้วก็พวกงานไม้เนี่ยลายไม้สวยงามมากนะเอลเดอร์แล้วพวกสเปควัสดุต่างๆนี่คือจริงๆมันคุ้มราคามากเลยครับถ้าไม่ยึดติดยี่ห้อนี่มันเป็นสตาโตคัสเตอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจทั้งรูปลักษณ์หน้าตานะแล้วงานก็เจ๋งเสียงก็ดีจบแล้วครับ